ไงลำลูกกาคลอง11ใช่ที่ไหนล่ะลำลูกกาที่ไหนลังสิตเขาเลยเขามาบ้านของแขกรับเชิญที่เรามาแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าต่อไม่ได้มาอ๋ออาทิตย์ที่แล้วติดธุระนิดหน่อยใช่ใช่ค่ะก็เรานะคะมาที่บ้านของนี่เลยค่ะสราวารินนะคะใจจันทึกหรือคุณแจงค่ะซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะประเดย์นะคะแล้วก็ลูกชายสุดหล่อมาที่นี่เรามาร่วมกันทำงานศิลปะแต่ว่าเมื่อเทปที่แล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ไปเจาะลึกถึงรายละเอียดของงานและเห็นว่าต่อก็ชอบงานศิลปะด้วยเหรอชอบคือผมชอบนะชอบแบบตั้งใจจะวาดอย่างนึงเพราะวาดไปวาดมามันก็เหมือนอีกอย่างนึง แล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยมันสวยกับอีกแบบนึงแต่มันที่ผมตั้งใจไว้มันไม่ใช่เลยแต่วันนี้แหละเราจะได้พบกับศิลปินตัวจริงเราแนะถามได้ว่าทำไมเราคิดอย่างนี้แล้วถึงออกไปแบบอย่างนึงแล้วทำไมถึงสวยซึ่งผมเคยดูภาพของศิลปินท่านนี้นี่มีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรูปของพระพิฆเนศนะคะแล้วพี่สามีใช่เพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้มาเจาะลึกกันแน่นอนนะคะกับคุณสลาวารินสลานี่แปลว่าช่างวารินนะหรือว่าคุณแจงนะคะถ้ายังไงนั้นเดี๋ยวเราเข้าช่วงภาพเก่าเราเรื่องดีกว่าเนาะครับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องกลับเข้าสู่ช่วงของโปรนะครับเฮ้ยไม่ใช่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องไม่คือเข้าใจเพราะว่าไงไหมเพราะว่าเราอยู่กันข้างหน้าเนี่ยมีแต่เมื่อกี้เห็นคุยกันเยอะขนาดนี้ก็ของโปรทุกทีนี่ผมงงไปแล้วเนี่ยตกลงช่วงอะไรนะพี่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับภาพเก่าเล่าเรื่องครับไม่เป็นแล้วล่ะคือครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พบคุณลืมสวัสดีค่ะสวัสดีรอบที่สวัสดีค่ะคุณแจงค่ะคุณเนี่ยค่ะนี่เลยสลาวารินนะคะหรือช่างแจงอ่ะจริงๆแล้วต้องอธิบายให้ฟังว่าชื่อเขามีที่มาที่ไปถามแขกรับเชิญไม่จริงๆแล้วเนี่ยสลานี่หมายถึงเป็นแปลว่าช่างใช่ไหมคะแปลว่าช่างล้านนาใช้กับคน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนค่ะเป็นคำที่มาจากภาษาพม่าในยุคที่พม่าเข้ามาสร้างบ้านแปลงเมืองในยุคนั้นช่างทำพม่าก็เข้ามาดังนั้นวัฒนธรรมหรือศิลปะของทางเหนือจะได้รับอิทธิพลมีความสอดคล้องกับทางกลิ่นอายของพม่ายุคสมัยพระเจ้าสิบทิศอะไรนี่ประมาณนั้นนะคะก็เลยเป็นวัฒนธรรมเหมือนกับร่วมๆกันอยู่แล้วก็คนที่ทำงานในเชิงช่างศิลป์งานหัตถกรรมงานปั้นงานแกะงานวาดอะไรทั้งหลายที่มันเกี่ยวข้องกับงานหัตถศิลป์หรืองานเชิงช่างศิลป์ค่ะเราก็จะเรียกว่าสลาช่างแอร์บอจายเนอร์พระกวดพระช่างแอร์บอกว่าก็สลายนะนี่เพราะว่าเราเข้าช่วงภาพเก่าแล้วเรื่องครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะที่ประเดมาเนี่ยเราก็เป็นบรรยากาศครอบครัวนะคะคือเราจะภาพเก่าเล่าเรื่องแล้วก็เป็นภาพกินเล่าเรื่องวันนี้เราก็ยังคงจะกินเล่าเรื่องเหมือนเดิมเกือบจะหลุดไปขอโทษนี่อะไรเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะนี่เขาเรียกว่าอันนี้เป็นวันนี้เป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวลาวคราวที่แล้วเราไปเหนือใช่ไหมคะใช่อันนี้เราไปลาวไปลาวคือมาที่นี่เนี่ยอิ่มท้องจนพิธีกรชายของเรางงนะคะว่าช่วงไหนกันแน่นี่ดีกว่าเราเข้าเรื่องจริงๆอันนี้เป็นภาพครอบครัวใช่ไหมคะคุณแจงมีพี่น้องหมดกี่คนคะถ้าน้องจริงๆคานตามกันมาเนี่ยจะมีทั้งหมด4ค่ะแล้วก็แต่บ้านแจงเนี่ยครอบครัวใหญ่มากฮะจะมีที่เป็นแบบลูกพี่ลูกน้องค่ะทั้งคนที่มาอยู่กับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะครอบครัวจะใหญ่มากค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเลี้ยงดูคุณยายมายังไงบ้างคะตามจิตศรัทธาไม่ยังไงยังไงเป็นยังไงตามจิตศรัทธาคือเลี้ยงแบบเขาไม่ได้ตีกรอบอะไรให้เราค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตอิสระตัวแจงออกจากบ้านตั้งแต่ม.3แล้วก็ตอนเด็กๆก็ไม่ได้อยู่กับท่านเลยค่ะเพราะว่าครอบครัวค่อนข้างจะยากจนยากจนนะเพราะแล้วก็น้องเยอะด้วยค่ะตอนสมัยเด็กๆเนี่ยจำความได้เลยมีภาพนึงคือเห็นพ่อเขาเดินแบกกระเป๋าออกบ้านน่ะเขาต้องเดินทางไปอยู่มาเลเซียเพื่อไปเป็นช่างเป็นช่างไม้ค่ะเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์ไปภาพนั้นก็ยังจำได้เราตัวเล็กๆปกติเด็กตัวเล็กๆจัดๆเนี่ยไม่ถึง5ขวบจะยังจำภาพไม่ได้นะแต่จะจำภาพนั้นได้มันเหมือนมิวสิกวิดีโอเหมือนหนังแล้วก็เขาก็ไปทำงานอยู่ที่มาเลเซียประมาณปีกว่าๆเขาก็กลับมารับแม่กับน้องชายคนที่สองแจงไปอยู่ด้วยค่ะแล้วแจงก็อยู่ที่เชียงใหม่คนเดียวก็แม่กับพ่อก็เอาไปฝากด้วยกันนะค่ะในมอชอค่ะช่วงนั้นก็สนุกมากคือบ้านน้าก็จนเหมือนกัน แต่
แต่เราไม่มีใครเสียเปรียบไม่มีใครเสียเปรียบใครใช่ไหมบ้านแกเป็นบ้านทำงานค้าขายแกก็ต้องช่วยค้าขายทุกอย่างเคยเห็นไอ้รถมอเตอร์ไซค์ที่มันเป็นรถพ่วงไหมนะมีตะกร้ากระบุงตะกร้าไปตลาดแจงนั่งอยู่ในตะกร้านั่นแหละเขาก็ขับรถไปขับมอเตอร์ไซค์ตอนเช้าไปตลาดก็ซื้อกับข้าวกับปลามาขายตอนเลิกเรียนเราก็ต้องทำทุกอย่างมีหมูปิ้งข้าวเหนียวสับฝรั่งหัวหนูโปรกันสับฝรั่งมีหน้าสิที่คุณแจงเมื่อครั้งที่แล้วคุณแจงบอกว่าคุณแจงทำกับข้าวทีนึงต้องทำทีละเยอะถูกไหมคะเพราะว่าเป็นความเคยชินเป็นความเคยชินว่าต้องทำทีละเยอะเพื่อให้กับให้น้องๆได้ทานด้วยเพราะว่าจังดูแลน้องด้วยค่ะก็แต่ปัจจุบันเนี่ยมาอยู่กรุงเทพก็เอาน้องมาเรียนเอามาอยู่ด้วยมาทำงานนะคะทีละคนก็คนนึงจบไปแล้วก็กลับไปมีครอบครัวที่เชียงใหม่ก็คนรุ่นต่อไปอะค่ะก็จะมาอยู่บ้านแจงก็จะไม่ขาดน้องเลยอะค่ะคือเหมือนมีหน้าที่ที่จะคอยดูแลก็ต้องทำเนี่ยแล้วเอาเวลาที่ไหนไปศึกษาในส่วนของศิลปะแล้วจบมาทางด้านศิลปะหรือเปล่าไม่จบศิลปะค่ะคุณต้องใจเรียนทางด้านอะไรจบทางด้านอะไรอะคะเรียนคือเหมือนเทปที่แล้วเล่าให้ฟังว่าเกิดในบ้านช่างใช่ไหมคะก็รู้สึกตัวเองว่าฉันจะต้องเป็นช่างบ้านแจงทำเฟอร์นิเจอร์แจงก็จะทำเฟอร์นิเจอร์คือเกิดมากับกองไม้ตะปูฟ้อนสิวทั้งหลายแหละก็ไปเรียนในวิชาช่างเคหพันธ์ช่างเคหพันธ์ก็คือเนี่ยคนทำพวกเฟอร์นิเจอร์ค่ะโต๊ะตู้เตียงอะไรทั้งหลายจำได้ตอนเรียนนี่มันมากตอนเวิร์กช็อปลงช็อปทำตู้มุดเข้าไปทาสีออกมานี่เมาอ่ะมัลติเนอร์เมาแบบมันแล้วก็วิชาแรกก่อนลงช็อปจำได้เลยนะ อาจารย์ทองคือในห้องมีผู้หญิง2คนแอร์ภาพนี้ใช่มั้ยนี่ภาพนี้เนี่ยภาพนี้เลยคือมันเป็นสาขาวิชาที่ผู้ชายเค้าเรียนกันค่ะแต่ก็ในห้องก็จะมีผู้หญิง2คนเป็นหัวโจกเค้าด้วยนะวิชาแรกจำได้อย่างงี้ฮะเค้าให้อาจารย์เค้าให้อะไรนะเค้าเรียกใส่ไม้อุ๊ยมันมากๆเลยค่ะไอ้เราก็พอคุ้นเคยกับอุปกรณ์เหล่านี้บ้างแล้วก็ยังพอไปได้พอรู้จังหวะแต่ตอนเรียนนี่ก็คือมือแตกเลยนะคะเพราะมันเป็นงานของผู้ชายต้องทำโต๊ะกันเป็นตัวค่ะแต่แจงก็จะมีทริคอย่างบางเคสที่มันยากจะจับเนี่ยก็จะสลับกับเพื่อนไปอยู่ช่วยฉันเรื่องงานโครงสร้างนะเดี๋ยวฉันเขียนแบบฉันทำแบบสเก็ตอะไรให้เราก็จะมีเทคนิคค่ะแต่มีอยู่วิชานึงที่พึ่งใครไม่ได้เลยคือเชื่อมเหล็กคือเขาไม่เอาตัวใครตัวมันค่ะคุณผู้ชมคะแฉะแบบตาปูคุณผู้ชมคะเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้ค่ะเชื่อมเหล็กใช่ไหมงานไม้ก็เก่งทำอะไรเป็นบ้างเนี่ยผมเชื่อมเหล็กได้จริงเหรอผมเคยเข้าช็อปตอนเรียนอ๋อลืมไปเขาเรียนวิศวะค่ะเขาเรียนงานนิกกี้กันอย่างนี้เลยพอแบบมันผมเชื่อมเหล็กที่ผมไม่ชอบอย่างใช่ไหมเวลาเชื่อมมันจะมีประกายประกายโอ้โหพอโดนอุ้ยไอตอนก่อนที่จะเรียนนี่มันตื่นเต้นนะมันด้วยความคึกขนองอุ้ยอยากจะรู้อยากจะเชื่อมเหล็กนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะที่ทูบจะถ้าจี้ตั้งบางทีพอกดปื๊ดพอมันติดพอเราจะดึงออกดึงไม่ออกต้องแบบที่แบบค่อยๆลากแล้วต้องรู้จังหวะไอ้ฟันด้วยเพราะว่าถ้าใครไม่รู้เนี่ยตาจะเป็นทรายตาโปนมาโรงเรียนเลยอ่ะแล้วและนี่ก็คือตอนที่รับปริญญาค่ะอันนี้ตอนรับปริญญาใช่ไหมคะเห็นมั้ยกล้องดูเลยเนี่ยตอนรับปริญญา39 39ใช่มั้ยคะซึ่งผมว่าแปลกมากนะปกติเดี๋ยวนี้เห็นรับปริญญานี่ผมนี่ต้องมาแบบนอกโลกจะไปอวกาศต้องแบบว่าเหมือนมีหมวกกันน็อกไว้อันนึงอยู่บนหัวใช่แต่ว่าจริงๆคุณแจงนี่เป็นคนเรียบง่ายคนเรียบง่ายเพิ่งจะมาแต่งเติมสีสันให้ชีวิตตอนนี้แหละตอนอายุเยอะนี่แหละคือตอนเรียนนี่เป็นคนที่เรียบร้อยไม่เที่ยวไม่